อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเลมอนมัสคาโปนคุกกี้มาฝากกันค่ะวิธีทำเลมอนมัสคาโปนคุกกี้เริ่มจากผสมแป้งอเนกประสงค์ตราโกะผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดกับมัสคาโปนชีสและน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วปานกลางนาน5นาทีแล้วลดความเร็วลงต่ำเติมไข่ไก่สีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวกลิ่นเลมอนและผิวเลมอนขูดตีผสมจนเข้ากันค่ะเติมแป้งที่ผสมไว้ตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันนำคุกกี้เข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีปั้นคุกกี้เป็นก้อนกลมเรียงลงบนถาดอบกดให้แบนเล็กน้อยโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งคุกกี้สุกแล้วจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะกับเมนูเลมอนมัสคาโปนคุกกี้แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ